ครับผมป๋อมนะครับก็สืบเนื่องจากทริปที่แล้วนะครับรถผมคันดีแม็กครับเครื่องเล่นสองดินเสียนะครับวันนี้ก็เปิดดูใน Lazada เห็นกำลังรถพอดีครับนี่ครับรุ่นนี้ครับไพโอเนียนี่นะครับได้มารวมส่งครับ3,037 บาทซึ่งเป็นราคาที่ผมว่าค่อนข้างถูกมากครับแต่เรื่องคุณภาพเสียงเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมลองติดตั้งดูแล้วแล้วก็จะทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมตั้งใจว่ามันมีกล้องหลังแต่รถผมอ่ะมันมีกล้องหลังอยู่แล้วติดกับกล้องจอกระจกอะครับผมก็เลยตัวเนี้ยตั้งใจว่าจะทำเป็นกล้องหน้าแทนเนี่ยครับลองต่อดูแล้วน่าจะโอเคเห็นครับเนี่ยครับเดี๋ยวลองทําดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็จะมาติดตั้งเครื่องเสียงไพโอเนียที่คุยกันไว้นะครับแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยครับก็จะติดตรงบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ร้อยสายเข้าไปดูสิครับว่าจะทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับกล้องหน้าก็ติดที่เราอยากไว้แล้วนะครับเรื่องสายผ่านนี่นะครับแล้วก็ไปเข้าตรงนี้ครับจากเรื่องสายไฟเสร็จแล้วนะครับก็มาถึงขั้นตอนการเปลี่ยนเทปนะครับอันนี้คงไม่ต้องถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าเคยทําดูให้ดูคลิปที่แล้วแล้วก็อย่างผมทําคนเดียวไม่มีใครถ่ายให้โอเคครับครับทดสอบระบบครับกล้องหน้าดูนะครับกล้องหน้าได้นะครับโอเคครับหลังจากประกอบติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับมาลองเทสระบบกันดูครับเนี่ยรถผมจะมีกล้องหลังอยู่แล้วนะครับเวลาถอยหลังก็จะมีกล้องหลังขึ้นก็เลยคิดว่าเอาทำตัวนี้เป็นกล้องหน้าเรียลไทม์ดีกว่าน่าจะโอเคกว่านะครับอันนี้เป็นกล้องนะครับกล้องหน้านะครับความคมชัดก็โอเคนะครับเรื่องระบบเสียงก็ผมมองว่าก็ใกล้เคียงกับเคนบูทตัวที่ผมใส่ก่อนหน้านี้นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับว่า 100% เพราะว่าต้องเข้าใจเรื่องราคาตัวนี้เป็นรุ่นเล็กเคนบูทเป็นรุ่นใหญ่นะครับคุณภาพเสียงโอเคครับเล่นไฟล์หนังได้นะครับก็ราคานี้ผมว่าคุ้มแล้วครับก็โอเคนะครับเสร็จสำหรับการปรับปรุงระบบเครื่องเสียงในรถผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ